สวัสดีครับกลับมาพบกับตอนที่5นะครับเราจะพูดถึงปัญหา vottex cover แล้วก็ s e t c o v e r นะครับสอปัญหานี้ก็ค่อนข้างเป็นปัญหาสำคัญนะครับโดยเฉพาะตัว set cover ที่มีแอปพลิเคชันที่ค่อนข้างหลากหลายนิดนึงนะครับตอนนี้ความยากอยู่ที่กลับมาเป็นสีเขียวนะครับเพราะว่าไม่ได้ใช้พื้นฐานอะไรมากนะักเพราะนั้นหลายคนอาจจะไม่ได้ดูตอนแรกๆก,ก็มาเริ่มดูตอนนี้เลยก็ได้นะครับ ครับเรามานิยามปัญหากันก่อนนะครับมาดูตัว v o r t e x Cover โเวกันครับปัญหา v o r t e x Cover นะครับก่อนอื่นผมต้องนิยามก่อนนะครับว่าเวอร์ e c o ก e ์ r คเวคืออะไรนะครับเราก็จะนิยามผ่านทางตัวอย่างก่อนแล้วกันนะครับสมมุติเรามีกราฟนะครับเราเรามีกราฟนะครับกราฟนะครับก็ต้องระบุ v e r t e x s e t ซนะครับเอาเป็นรูปนี้ก่อนก่อนแล้วกันนะครับ อ่ะโอเคนะฮะอ่ะเพิ่มมีเกณฑ์แล้วกันโอเคนะฮะ vertex cover คือเราจะเรียกเซตนะครับจะเรียกเซต C นะครับของเซตของสับเซตของ vertex นะครับว่าเป็น vertex cover นะครับเกี่ยวบทิ้งสับสนนะครับระหว่าง vertex cover ที่ที่ที่เป็นการคำนิบายเซตนะครับกับชื่อปัญหานะครับโอเคอะจะเรียกเซตนี้ว่าเป็น vertex cover ถ้านะครับ ถ้าทุกๆเอดในกราฟนะครับติดกับอย่างน้อย1 v e r t e x ็ในเซตนี้นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับสมมุติว่าผมเลือกเซตมาเป็นอันนี้2 2 v e r t e x นี้นะครับสีแดงเนี่ยครับสังเกตว่านี้จะยังไม่เป็นว e r t e x c o v e r เพราะว่ามีเอเมากมายเลยนะครับเช่นที่ไม่ติดเช่นอันนี้อันนี้อย่างที่เป็นต้นนะครับทีนี้ถ้าเกิดผมเติมเข้าไปอีกครับอ่เติมอันนี้ แล้วก็เติมอันนี้เข้าไปนะครับเป็น vortex cover อย่างครับสังเกตว่าอันนี้ก็ยังไม่เป็นเหมือนกันนะครับเพราะว่ามีเอนนี้นะครับท,ที่ยังไม่ถูก cover ผมก็จะต้องอาจจะต้องเพิ่มนี้เข้าไปอีกหนึ่งอันอันนี้ก็จะเป็นเป็น vortex cover หนึ่งที่เป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นนิยามก็คือจะเรียกเซตว่าเป็น vortex cover ถ้าทุกทุกเอนนะครับ u v นะครับที่อยู่ใน e นะครับ u อ,อยู่ใน c หรือ V อยู่ใน C นะครับทีนี้ปัญหา vertex cover ก็คือปัญหานะครับ vertex cover เราจะแยกเรียกชื่อปัญหาชัดเจนโดยการเขียนเป็นตัวใหญ่นะครับต,ตัว V ใหญ่ C ใหญ่นะครับ vertex cover นี่คือให้กราฟนะครับ G นะครับถามให้หา vertex cover นะครับ cover ที่มีขนาดนะครับเล็กที่สุดนะครับอันนี้เป็นเวอร์ชันที่เป็นตัวอ p t i m i z a t i o n problem นะครับถ้าเป็น decision problem ก็คือจะมีค่าเอเ t นเชอร์เ hmm. มาด้วยถามว่ามี v e r t e x c o v e r ขนาด K หรือเปล่านะครับเพราะนั้นปัญหา ver ร์กโคก็หน้าตาแบบนี้นะครับถามว่าเอาไปใช้ทำอะไรได้บ้างนะครับก็เดี๋ยวลองดูตัวอย่างจากตัว set c o v ว r แล้วกันตัว v e r t e x c o v e r โคคืออาจจะเราเรามีของอยู่นะครับเสร็จแล้วของนั้นเนี่ยสามารถ ทำให้ต่อส่องเงื่อนไขมันได้โดยมีทางเลือก2ทางนะครับ mm hmm. คือมีเวอร์เทสอันประมาณนี้เลือกอันใดอันหนึ่งหรือเลือกทั้ง2อันก็ได้นะครับโอเคทีนี้เราจะมาดูอัลกอริทึมสําหรับประมาณคําตอบของปัญหาเวอร์เท็กซคัเวอร์นะครับเนื่องจากาเนื่องจากอันนี้จะให้ให้ถือว่าเป็นวิดีโอเริ่มต้นของ approximation ั algorithm อีกอันเลยก็ได้นะครับเพราะว่าเราน่าจะเสียงดีกว่าที่เคยอ่านมานะครับเราทีจะนยามเพิ่มเติมนิดนึงเราจะบอกว่าอัลกอริทึมนะครับ a นะครับเป็น alpha approximate approximation นะครับั l g o r i t h m นะครับสำหรับปัญหา p นะครับที่เป็นเป็น minimization problem นะครับถ้า a ให้คำตอบที่มีจุดประสงค์นะครับ objective นะครับ ไม่เกินอัลฟาเท่าของคำตอบที่ดีที่สุดนะครับโดยมากเราต้องการให้มันเป็นรันในพลิโนเมียลไทม์ A ด้วยนะครับแต่ว่าโอเคขอขอลาไว้แล้วกันนะครับเอ,อทีนี้สำหรับปัญหาเว์เท็กซ์โคเวอร์เนี่ยมีอันกรอิทึมที่น่าจะพอนิกออกได้หนึ่งอันก็เป็นเป็นเป็นกริทึมที่เดี๋ยวผมจะ พอสไว้นิดหนึ่งนะครับให้ลองนึกกันก่อนนะครับว่าพอจะนึกออกไหมนะครับว่าอันกอยทิมลองจินตนาการดูนะครับสมมติเราต้องแอปพลิเคชันปัญหานี้หรือหาคําตอบที่คิดว่าน่าจะดีของปัญหานี้เนี่ยเราจะทํำยังไงนะครับปัญหานี้นะครับย้ำอีกทีก็คือมีกราฟมาให้นะครับให้เลือกเซตของเวอร์เท็กซ์ที่แตะนะครับสัมผัสกับทุกๆเอดในกราฟนะครับครับเราลองคิดดูครับพอสนิดหนึ่งครับโอเคครับ มากราทึมนี้คิดว่าหลายๆคนน่าจะนึกได้อ่านอราทิมคล้ายๆกันนะครับก็คือจะเป็นกราทึมที่เป็นเอ่อกรีดี้นะครับก็คือว่าในโจทย์ข้อนี้เนี่ยเราต้องการจะได้เซตของเวอร์เท็กซ์ที่ที่เชื่อมอที่สัมผัสกับเออดเยอะที่สุดใช่ไหมครับเพราะนั้นกราทิมที่หลายคนน่าจะนึกถึงก็จะเป็นกรีดี้กริทึมครับ g r e ดี y vertex cover นะครับกราทงก็จะน่านาจะประมาณนี้ครับก็คือ เราก็จะเริ่มขั้นแรกคือให้เซตของโคเวอร์เป็นเซตว่างก่อนนะครับแล้วเราก็จะพยายามเลือกเซตของเราจะพยายามเลือก v ว r t e เเข้าไปในเซต c นะครับแต่ว่าพยายามจะเลือก v ว r t e x ที่น่าจะดีมีเว e รทที่น่าจะดีในมุมมองเราก็คือจะเป็น v ว r t e x ที่น่าจะมีอ่อดีกรีสูงสุดเพราะมันมันน่าจะไปเรียกว่าไปกินเอทได้เยอะที่สุดใช่ไหมฮะเพราะนั้นก็อันกอนก็น่าจะประมาณนี้ครับ y c นะครับยังไม่ cover graph นะครับ ครับก็ขั้นต่อไปก็เลือกเลือก v o r t e x v นะครับที่อยู่ในเซตที่ยังไม่ถูกเลือกนะครับที่มีดีกรีบนเซตของ a นะครับเที่ยังไม่ถูก c ค v e r นะครับ cover สูงที่สุดนะครับก็คือ เพราะนั้นเวอร์เทีนี้น่าจะกินกินของได้ดีสุดนะครเราก็เลือกตัวที่น่าจะตะกระสุดนะครับเราก็เอาใส่เข้าไปครับ c เท่ากับ c ยูเนียนแล้วก็ใส่ v เข้าไปครับทำไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็คือ greedy vertex cover นะครับคำถามก็คือว่าพอเราได้อันกรอนี้เนี่ยก็ดูน่าจะเป็นกรอที่ดีแต่ว่ามันมันมันดีจริงหรือเปล่านะครับดีจริงหรือเปล่านะครับนั้นเราอยากรู้ว่าเอออันกรอนนี้นะครับคำถามนะครับมี อันก่อนนี้นะครับมี approximation factor เท่าไหร่ ratio เป็นเท่าไหร่เท่าใดนะครับเห็นไหมฮะทีนี้ก่อนที่เราจะไปพิสูจน์ตัว approximation ratio ของตัว greedy w e r s s cover เนี่ยครับเดี๋ยวเราจะเราจะไปดูอันก่อนึ่งก่อน,นครับแต่ก่อนที่เราจะไปดูเนี่ยเราเราขอเคลมนิดนึงก่อนครับว่าตัว greedy w e r s s cover เนี่ยน่าจะเป็นอันกรที่ดูดูดีนะครับแต่จริงๆแล้ว มันก็ไม่ได้ดีมากเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเดี๋ยวในตอนท้ายคลิปเราจะเอาตัวอย่างให้ดูครับมันเป็นอันกอที่มีตัวอย่างที่ตัว approximation ratio เนี่ยไม่ไม่เป็นค่าคงที่นะครับมีค่าที่โตตามขนาดของปัญหานะครับแต่ก็โตไปในระดับล็อกของขนาดปัญหานะครับแต่ก็ไม่ไม่เป็นค่าคงที่ครับเดี๋ยวจะไปดูอีกอันกอหนึ่งนะครับที่ที่ง่ายกว่า greedy วอร์ซออีกนะครับนะครับแต่ว่าให้ให้คำตอบที่ที่ ในกรณีนี้ก็คือดีดีกว่า greedy cover นะครับอันนี้ขอเรียกชื่อว่า stupid vertex cover ครับเพราะว่ามันแทบไม่ได้ตัดสินใจเลยเลยครับแต่จริงๆมันมีความฉลาดของมันอยู่นะครับเราตั้งชื่อ stupid เพื่อว่าจะให้เทียบกับ greedy เฉยๆนั่นเองนะครับตัว stupid vertex cover ทำงานแบบนี้ครับคือเริ่มต้นเรามีกราฟอยู่นะครับแล้วก็มีกราฟหน้าตาสักรูปแล้วกันนะครับ รประมาณนี้สิ่งที่มันทำงานก็คือจะเป็นแบบนี้ครับมันจะเริ่มโดยที่ที่พี่นาเอ็ดใดๆที่ยังไม่ถูกเว v e r ก่อนเช่นเริ่มต้นมาพี่นาเอ็ดนี้นะครับเมื่อได้อันในี้ปั๊บสิ่งที่มันทำก็คือมันจะหยิบเว r ร e x ที่ติดกับเอ็ดนี้มาทั้งสองอันเลยครับแบบนี้นะครับนี้ดูว่ามีเอ็ดไหนยังไม่ถูก cover อีกบ้างเช่อนอ่เอ็ดเอ็ดนี้เป็นต้นเอ็ด e นี้ยังไม่ถูกเว v e r ใช่ไหมก็หยิบทั้งสองอันเลยครับเห็นไหมฮะ มีเอดไหนยังไม่ถูก cover อีกบ้างอ่ามีเอตนี้ยังไม,ยงไม่ยังไม่ถูก cover ก็หยิบมันเลยครับเป็นคู่แบบนี้ครับตอนนี้กราฟก็ถูก cover หมดแล้วนะครับอันอันก,ก็ง่ายๆนะครับตรงไปตรงมาแบบนี้เองนะครับก็คือดูว่าเอดไหนยังไม่ถูก cover บ้างแล้วหยิบทั้งสองวัว t e x ์ที่ติดกับเอดนั้นนะครับนั่นก็อันกก็เป็นแบบนี้ครับขั้นแรกก็คือ c เป็นเซตว่างเหมือนกันนะครับสองก็เงื่อนไขเหมือนกันครับ y c is not a cover นะครับ ชั้นสามแทนที่จะเลือกเวอร์เทกซี่น่าจะดีนะครับเราพี่นาเอ็ดใดๆนะครับพี่นาเอ็ดอีนะครับที่เท่ากับยูวีที่ยังไม่ถูกโคเวอร์นะครับยังไม่ถูกโคเวอร์นะครับชั้นที่สี่ก็คือเอามันสอ้งสองเวอร์เทกเลยครับก็คือ c เท่ากับ c ยูเนียนอยู่แล้วก็ใส่มันทั้งสองเวอร์เทกเลยครับแล้วก็ไปเรื่อยๆครับก็แค่นี้นะครับขั้นตอนที่ห้าก็รีเทิร์น สนะครับอ่ะทีนี้อันกอร์นี้สังเกตว่ามันสตูปิดไงครับว่ามันไม่ได้มีการการพยายามที่จะหาเอทที่ดีเวอร์เท็กซ์ที่ดีเลยนะครับก็ตรงไปตรงมาอย่างเดียวก็คือเจอเอทไหนผมคัลเวอร์หยิบมันทั้งสองเวอร์เท็กซ์เลยนะครับเดี๋ยวผมจะพิสูจน์นะครับว่าตัวสตูปิดเวอร์เท็กซ์เวอร์เนี่ยนะครับเป็น t ูแอป p ลิเคชันอันไกลที่สนะครับนั่นก็คือคำตอบที่ได้เนี่ยแย่ไม่เกินสองเท่าของตอบที่ดีที่สุดนะครับ ผมก็จะพิสูจน์ตรงนี้เลยครับเล่มมานะครับเอสูบิดวัตเทคโวเวอร์นะครับอันกอริทึมนะครับเป็นทัว p ์พ็อกซิเมชันอันกอลิทึมขอพิสูจน์แบบเกือบๆไม่เป็นทางการนิดน,นึงนะครับโอเคพี่นาพี่นาเอท ที่ทําให้เราเลือก vertex ก่อนนะครับสมมติพีจารณาเอ็ดอตัวนี้นะครับขอผมวงไว้นิดนึงนะครับเอ็ e ดใดๆนะครับที่ทําให้เราเลือก v e r t e x 2อันเนี่ยมันก็จะเป็นเ e อที่เราเลือกอย่างนี้ครับปึ๊บดูในรูปนะฮะเอที่ทําให้เราเลือก vertex ต่างๆในจากในรูปนี้ก็จะมี3าอันนะครับ1อัน2อันสอันแบบนี้นะครับสังเกตว่าถ้าเราพิจารณาเอดเหล่านี้เนี่ยนะครับเอดพวกนี้ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่มีการใช้จุด ยอดร่วมกันเลยนะครับชาณาเอกที่ทำให้เลือกวรวเท็กซ์คู่ใดๆน,นะครับใดๆลงใน C นะครับสังเกตว่านะครับเอกเหล่านี้นะครับเอกเหล่านี้ไม่แชร์ จุดปลายกันเลยนะครับแปลว่าอะไรครับการที่มันไม่แชร์จุดปลายกันเลยแปลว่าเราถามกันครับคําตอบใดๆของปัญหาเวอร์เท็กซ์เวอร์เท็กซ์คเวอร์ก็คือจะต้องสมัมผัสทุกๆเอทเพราะนั้นมันต้องสมัมผัสเอทกลุ่มนี้ด้วยนะครับการที่มันสมัมผัสเอทกลุ่มนี้แปลว่าอะไรครับแปลว่าลองพิจารณาที่เอทเอทอีอันนี้ก่อนนะครับเอทนี้เอาเอทนี้เป็นหลักนะครับที่บนวงวงสองอันนะครับถ้าดูที่เอทอีเนี่ยนะครับสังเกตว่าคําตอบใดๆของเวอร์เท็กซ์โคเวอร์เนี่ยจะต้องเลือกอย่างน้อยหนึ่งเวอร์เท็กซ์ ที่ติดกับเอดีนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าแล้วเนื่องจากไอเอเหล่านี้นะครับมันไม่แชร์กันเพราะนั้นคําตอบที่มาเลือกวัเดกเซเอีเนี่ยครับก็จะไม่เป็นคนละตัวกับว r เ e กที่เราเลือกเพื่อไปทําให้อีกเอดหนึ่งที่เราอยู่ในเซตนะครับเป็นถูกควอ์นะครับเพราะฉะนั้นด้วยเหตุผลแบบนี้นะครับเราก็สรุปว่านะครับที่เอี่ยในคําตอบใดๆเนี่ยก็จะต้องเลือกไม่เลือกอันนี้ก็ต้องเลือกวัเดกนี้ใช่ไหมฮะ แปลว่าอะไรครับสาหรับทุกๆเอทเนี่ยในคําตอบที่ดีที่สุดนะครับจะต้องเลือกอย่างน้อยหนึ่งเวอร์เท็กซ์นะครับใช่ไหมฮะเนื่องจากเพราะนั้นเราขอสรุปนะครับคำตอบใดๆพิจารณาเ e นะครับเท่ากับ u v วคำตอบใดๆของเวอร์เท็กซ์เวอร์นะครับต้องเลือกอย่างน้อยหนึ่งเวอร์เท็กซ์อย่างน้อย หนึ่งเวอร์เท็กซ์แต่คำตอบเราเลือกกี่เวอร์เท็กซ์ครับแต่ในโซลูชันของเราที่เราสร้างด้วย stupid vertex cover เนี่ยเราเลือกสองนะครับโซลูชันของเราเลือกสองเวอร์เท็กซ์เสมอนะครับเพราะ,ะนั้นเราสรุปได้ครับเพราะ,ะนั้นจำนวนที่เวอร์เท็กซ์ที่เราเลือกเนี่ยทุกๆครั้งที่เราเลือกสองเนี่ยตัวคำตอบที่ดีที่สุดต้องเลือกอย่างน้อยหนึ่งเพราะฉะนั้นเราไม่มีทางที่จะต้องที่จะหยิบเกินคำตอบที่ดีที่สุด เกิน2เท่าได้นะครับเพราะว่าถ้าเราเลือกสองเขาต้องเลือกอย่างน้อยหนึ่งเขาอาจจะต้องเลือก2ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นก็คืออัตราส่วนก็คือนี่ครับสต่อหนึ่งตรงนี้นะครับก็ขอพิสูจน์สั้นๆไว้ตรงนี้นะครับอันนี้คือตัว p r t e x cover นะครับทีนี้เราจะไปดูปัญหาอีกอันหนึ่งครับที่ที่เกี่ยวข้องกันมากกับตัว p r t e x cover นะครับก็คือปัญหาชื่อว่า set cover นะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ให้ให้ชัดเจนนิดหนึ่งแล้วกันนะครับเพราะเป็นปัญหาที่ค่อนข้างสําคัญแล้วก็อาจจะมี แอปพลิเคชันเยอะนะครับ1น,นะครับก็คือเซตโคเวอร์คมขอยกตัวอย่างก่อนนิยามปัญหาแล้วกันนะครับสม,สมมุติว่าเรามีเเราเป็นนักวิทยาศาสตร์ครับมีคําถามมากมายที่เราต้องการตอบผมแทนคาถามคําตอบของคำถามต่างๆเป็นจุดนี้นะครับ x 1 x 2 x 3อย่างนี้นะครับ x 4 x 5 x 6 x 7เราอยากจะรู้คำตอบของปัญหาพวกนี้เต็มหมดเลยนะครับ x 8 แล้วก็ x 9แล้วกันนะครับนี่นักวิทยาศาสตร์จะรู้คําตอบของปัญหาได้ไงครับเขาก็ต้องทําการทดลองใช่ไหมครับทีนี้ทําการทดลองอันนึงเนี่ยอาจจะทําให้เราไม่ไม่ไม่รู้คําตอบของครับไม่ได้ทาให้เรารู้คําตอบของทุปปัญหาเช่นการทดลองที่หนึ่งอาจจะทำให้เรารู้คําตอบอคอบอํปปา, <im sque al> าคถามที่เอ่อ x สอ x ห้า x เจ็ดนะครับผมเรียกวเป็นการทดลองหนึ่ง s หนึ่งแล้วกันนะครับทําการทดลองที่สองอาจจะรู้คําตอบเนี่ยครับของคําถามที่หนึ่งที่สองแล้วก็ที่สามนะครับ ทำการทดลองที่สามอาจจะรู้คำตอบอันนี้ s สามทำการทดลองที่สี่อาจจะเห็นแค่แค่นโนดนิโนดเดียวนะครับทำการทดลองที่ห้าอาจจะเห็นได้คำตอบของอันนี้นะครับ s ห้านะครับทำการทดลองที่หกอาจจะเห็นอันนี้เป็นต้นคำถามก็คือว่าเรามีข้อมูลแบบนี้ครับว่าทำการทดลองอันไหนแล้ว ได้คําตอบครับของคําถามได้บ้างนะครับเราต้องการจะรู้คําตอบของคําถามทั้งหมดก็คือต้องการจะรู้ค่าตัวแปรของนยครับ x 1ถึง x 9ทั้งหมดนะครับถามว่าจะต้องทําการทดลองให้น้อยที่สุดกี่ครั้งนะครับกี่ครั้งนะครับเพราะฉะนั้นสังเกตว่าเรามีทางเลือกมากมายครับสำหรับโจทย์ปัญหานี้เอ่อปัญหานี้ขอผมตัวดูอินพุตก่อนนะครับพยายามอยู่เซตติ้งมันมนิยากนิดนึงนะครับอินพุตก็คือเรามีเซตของ Element นะครับเรียกว่าเป็น e แล้วกันนะครับอย่างเช่นตัวยอย่างนี้ก็เป็น x 1ถึง x เอ็กซ์เก้านะครับผมขอเขียนกรณีทั่วไปกันครับ e หนึ่ง e สองจนถึง e n มี n ตัวนะครับแล้วก็มีเซตนะครับเรียกว่าเป็น s s ใหญ่แล้วกันนะครับ s เซต s เนี่ยนะครับ s หนาเนี่ยนะครับประกอบไปด้วยเซตย่อยๆครับเอาเป็น a หนึ่ง a สองจนถึง a m มีอยู่ m เซตนะครับสิ่งที่เราต้องการจะหาคือต้องการหา หาคำตอบของเรานะครับก็คือต้องการหาเซตอแล้วกันนะครับที่เป็นสับเซตของ s นะครับที่ยูเนียนของเซตใดๆนะครับเนี่ยนะครับ AI ที่อยู่ในเซต O เนี่ยนะครับเท่ากับ Element นะครับอันนี้มีอีกนิดนะครับ AI เป็นสับเซตของ Element นะครับเห็นไหมฮะเราต้องการจะหาถ้าดูปัญหานี้คือ S กับ Ss ก็คือ a ตรงนี้นะครับ x กเคือ e ตัวนี้นะครับ เราต้องการจะหาเรามีสัสบเซตทางเลือกนะครับ M อันต้องการจะเลือกนะครับเซต O นะครับที่รับประกันว่ามันคลุมทุกๆ Element นะครับแล้วก็ที่มีขนาดเล็กที่สุดนะครับก็คือเลือกจำนวนเซตให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับนี่ก็เปัญหาเซตโคเวอร์นะครับ Over, คบำถามก็คือว่าเ,เราจะเราจะหาคำตอบมันยังไงนะครับ แอปพลิเคชันของปัญหาซิรเวอร์นี่เยอะยอะมากเลยครับคิดว่าอะไรที่เราต้องการจะทําให้ครอบคลุมแล้วก็มีทางเลือกทางเลือกแต่ละอันทาให้เราได้คําตอบของแต่ละปัญหาหรือสิ่งที่เราต้องการแตกต่างกันนะครับแล้วก็ต้องการจะทําให้ได้ผลลัพธ์ที่มันจริงทุกอันนะครับก,ก็โดยมากก็จะสามารถอธิบายให้อยู่ในรูปของปัญหาซิ ver เวอร์นี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นผมจะพอยส์อีกนิดนึงนะครับให้ลองนึกด,ดูครับว่าเรามีตัวอัลกอริทึมใดๆที่จะพอจะแอ p พ o x i m a t e ปัญหา เซตโคเวอร์ได้หรือเปล่านะครับก็ลองลองลองคิดตามนิดนึงนะครับเพื่อเผื่อจะนึกได้คําตอบนะครับถ้าอยากได้คําใบ้ก็ลองย้อนกลับไปดูตัวอย่างที่ผ่านมานะครับโอเคครับพอสิร์ฟหนึ่งครับโอเคครับหวังว่าคงจะพอสกันแล้วนะครับใครไม่พอสก็ครับก็มาบอกได้ครับผมจะได้ตัดเซกชันของการพอซอกนะครับโอเคครับ เรามาดูตัวอัลกอริทึมสำหรับปัญหานี้กันครับอย่าลืมครับเรามีเซต e นะครับแล้วก็มีเซต e ใหญ่นะครับแล้วก็มีอิเลเมนต์ e 1ถึง en นะครับแล้วก็มีทางเลือก a 1ถึง am นะครับตัวเซตเว v e r นะครับก็จะมีอัลกอริทึมที่คิดว่าหลายคนก็น่าจะนึกถึงอัลกอริทึมนี้นะครับก็คือเป็น greedy set cover นะครับ greedy set cover ก็ทำงานคล้าย greedy vertex cover เลยครับก็คือเริ่มต้นเราก็ให้ cover เป็น วางๆไปก่อนคำตอบของเรานะครับโอเสร็จวางไปก่อนข้อที่2คือถ้า y นะครับมีบาง element ใน e ที่ไม่ถูก cover นะครับข้อที่3ก็คือเราก็เลือกเซตนะครับเลือก a i ออกมาจากเซต s นะครับจากเซต s นะครับสมาชิกของเซต s ที่นะครับที่มันกิน element ใหม่มากที่สุดนะครับที่ที่ maximize นะครับ AI ขนาดของ AI intersect กับอะไรครับ E ลบ union ของบรรดาเซต A ที่เคยถูกเลือกไปแล้วนะครับอ่านะครับที่ maximize ค่านี้นะครับก็คือขนาดของ element ที่อยู่ใน AI แล้ว อินเตอร์เซ็กับของที่ยังไม่ถูกโคเวอร์นะครับ e ลบยูเนียของของที่อยู่ใน u นะครับอันนี้ก็คือท่านี้นะครับขั้นต่อไปก็ทำาไงครับเราก็สั่ง o เท่ากับยูเนีนกับก็เอา ai ใส่เข้าไปครับท่าน,นี่5้าก็ตอบนะครับอ่ะนี่ก็คืออัลกอริทึม greedy set cover นะครับ S <S เดี๋ยวเราจะวิเคราะห์นะครับว่าอัลกอริทึมนี้นะครับมีแอปพ i ิเคชั ratio เป็นเป็นเท่าไหร่นะครับแต่ก่อนที่เราจะไปวิเคราะห์กันนะครับบทวิเคราะห์นั้นนะครับก็ที่เราจะพูดต่อไปเนี่ยนะครับก็จะใช้สามารถใช้แสดง p อ o x i m a t i o n ratio ของตัว greedy vertex cover ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับนี่มันจะ,ะใช้แสดงได้ยังไงก็อยากให้ลองนึกน,นิดนึงครับว่าตัว set cover กับ vertex cover เนะี่ยมันมีความสัมพันธ์กันอย่างไรเราสามารถจะ formulate ตัว vertex cover ให,ให้ให้ให้เป็น set cover ได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรา เอาไว้เฉลยตอนท้ายบทเอ่อเ,เชอร์นี้แล้วกันนะครับโอเคนะครับอ่ะเรามาดูเราจะพยายามวิเคราะห์ตัวตัว greedy C เซ c o v e r a l g o r i ก h m กันครับีนี้ขั้นตอนในการวิเคราะห์เนี่ยผมผมอยากจะจะพยายามนึกนึกภาพนึกภาพแบบนี้นะครับก็คือว่าหลายครั้งที่เราจะวิเคราะห์ตัว l ริ r ท t h m เนี่ยเราจะต้องพยายามพูดให้ได้ว่าคำตอบที่ที่สุดทำงานเป็นยังไงแล้วกริ r ท t h m เราเนี่ยทำงานเป็นยังไงนะครับ เพราะนั้นเพราะนั้นผมจะขอเขียนเทียบกันแบบนี้นะครับ greedy อันนี้คือ off off นะครับคาตอบที่สุดอยู่ข้างนี้ greedy อยู่ข้างนี้นะครับแล้วเราบอกอะไรเกี่ยวกับทางเรื่อง greedy เมื่อเทียบกับ off ได้หรือเปล่านะครับถ้าเราสามารถเทียบได้ทุกครั้งเราก็เป็นไปได้ที่เราจะสามารถพิสูจน์ตัว approximation ratio ได้ไม่ยากนักนะครับเพราะนั้นผมขอวาดรูปสมมุติเรามีเซตเซต e หน้าตาแบบนี้นะครับใน off ก็มีเซต e เหมือนกันครับ จริงๆคนจะหน้าตาเหมือนกันแต่ว่าเนื่องจากผมใช้มือวาดก็อาจจะไม่เหมือนกันได้นะครับสังเกตว่าสเต็ปแรกกรีดี้ทำอะไรครับกรีดี้เลือกเซ็ตที่กินใช่ไหมครับกินเวอร์เท็กซ์เยอะสุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับนี่สเต็ปแรกในกรีดี้นะครับเพราะนั้นกรีดี้เลือกเลือกสับเซ็ตนี้นะครับกินของเข้าไปตามจุดจุดสีแดงนะครับออฟล่ะครับเราลองจินตนาการว่าออฟค่อยๆเลือกเซ็ตเหมือนกันนะครับออฟก็อาจจะเลือกเซ็ตมาอันหนึ่งเหมือนกันครับเลือกมาปุ๊บนช่ไครับ เราสามารถมันก็กินของที่สีแดงๆเหมือนกันครับเราสามารถเทียบประสิทธิภาพของ greedy ก,กับประสิทธิภาพของ off ได้หรือเปล่านะครับนี่คือคําถามนะครับลอง p อส s e แป๊บหนึ่งครับลองสมมุติว่าอันนี้เลือกเซต AI ใน greedy เลือกเซต AJ ครับเราพูดอะไรเกี่ยวกับ AI และ AJ ได้บ้างนะครับลอง p อส s e แป๊บหนึ่งครับกวเ,เดี๋ยวลองลองมาดูเฉลยกันครับโอเคนะฮะคิดว่าคง p อสกันอย่างรวดเร็วนะครับ ทีนี้สังเกตว่าเงื่อนไขในการเลือกเซตของครดี้ก็คืออะไรครับ AI เนี่ยกินของเยอะที่สุดใช่ไหมฮะเนื่องจากเรายังไม่เคยหยิบมาเลยเพราะฉะนั้นเราจะรู้ว่าในขั้นตอนที่1เนี่ยนะครับในขั้นตอนที่1นเนี่ยนะครับเรารู้ว่าขนาดของ AI เนี่ยนะครับต้องมากกว่าเท่ากับขนาดของ AJ แน่นอนเพราะฉะนั้นขั้นตอนแรกนี้เราก็เออค่อนข้างดีนะเรากินได้เยอะกว่าออฟใช่ไหมฮะนี่ลองดูขั้นตอนที่2ครับอันกอก็รันไปครับหยิบเซตที่2มาสมมติหยิบเซตนี้ นะครับได้เซตอีกเซตหนึ่งมาครับ a i พร i m นะครับคราวนี้ออบหยิบอะไรได้มาครับออก็อาจจะหยิบอีกเซตหนึ่งครับได้เซต a j พรา m นะครับทีนี้เราสามารถเทียบ a i กับ a i พร i m กับ a j พรา m ได้หรือเปล่าครับนะคือเทียบคู่นี้ได้ไหมนะครับทีนี้มันชักยากครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่า เราเลือก AI พ i m e เนี่ยเงื่อไขที่เราเลือกเนี่ยคือเราถือว่าเราเลือก AI ไปแล้วนะครับส่วนนี้มันเลือก AJ ครับเพราะนั้นเป็นไปได้ที่ว่าเซตตัว AJ พ i m e เนี่ยที่ออฟเลือกเนี่ยนะครับมันอาจจะกินของใหม่ไปเยอะแต่ว่าเราไม่ได้เลือกข้างนี้เพราะว่า,วามันอาจจะซ้ํากับ AI ซึ่งซึ่งทําให้คําตอบที่เราเลือกเนี่ยอาจจะเทียบกับตัว A A พ i m e J ไม่ได้นะครับเพราะฉนั้นในขั้นตอนที่2เนี่ยนะครับความยากก็คือเราอาจจะเทียบ ขนาดของ a i พลมกับ a j พลาไม่ได้นะครับลองคิดตามนิดนึงนะครับว่าทำไมอาจจะเทียบกันไม่ได้มีตัวอย่างไหมนะครับลองคิดดูนะครับมีตัวอย่างไหมหรือเปล่านะครับที่ a j พลามใหญ่กว่า a i พนะครับถ้าเราเทียบตรงนี้ไม่ได้เนี่ยเวลาจะพิสูจน์ตัว approximation ratio เนี่ยเราจะใช้วิธีเนี่ยก็ค่อนข้างลำบากแล้วนะครับค่อนข้างลำบากเพราะนั้นเพราะเราพูดได้แค่สเต็ปเดียวแต่ว่าจริงอันกรม,มันจจะรัน เป็นสิบสเต็ปเลยก็ได้นะครับทีนี้เราจะทายังไงต่อดีนะครับก็มาดู observation ที่สำคัญที่สุดในการพิสูจน์ของเรานะครับถ้าถ้าเราไม่พยายามจะหาเซตที่ใหญ่ที่สุดครับแต่เราพยายามจะบอกว่าเรามีคำตอบที่ที่ดีเมื่อเทียบกับออฟทำได้หรือเปล่านะครับคำตอบที่ดีเมื่อเทียบกับออฟทำได้หรือเปล่านะครับสังเกตว่านะครับ สมมติออฟออฟมันก็เลือกตัวมามากมายสมมติว่าสมมุติว่า,ามมว่าออฟนะครับใช้ k set นะครับถ้าถ้าออฟใช้ k เซตนะครับผมก็จะวาดตัวอย่างเลยนะครับสมมติว่าเลือกอีกหลายเซ็ตเป็นแบบนี้นะครับคำถามคือถ้าออฟใช้ k คเซ็ตก e ีดีสามารถ เลือกเซตที่ดีได้หรือเปล่านะครับถ้าเรารู้ว่าออบใช้แค่เคเซตก็ขอพอยส์กนิดนึ่งครับไม่ตรงนี้แล้วเ,เดี๋ยวเรามาดูเฉลยครับว่าเราจะพูดยังไงครับว่าถ้าเรารู้ว่าออบใช้เคเซตกรีดี้จะเป็นยังไงนะครับเพราะนั้นขอพอส์ไว้ินนิดนึงครับโอเคครับก็สมมุติเรารู้ว่าออบใช้เคเซตเราจะบอกได้ไหมครับว่ากรีดี้เนี่ย มีทางเลือกที่ที่ดีๆนะครับเราลองมาดูรูปอธิบายนิดนึงแล้วกันนะครับขอวาดรูปอันนี้ใหม่แล้วกันนะครับสมมุติเรามีเซตอยู่นะครับเซตเราเป็นแบบนี้นะครับเรารู้ว่าออฟเนี่ยมี มีโซลูชันที่เลือกแค่ k คเซนะครับก็ขอผมว่าเคเซตนี้มันก็อาจจะทับๆกันบ้างจริงๆมันจะไม่สวยอย่างนี้ครับแต่ว่าเราเอาเอาเท่าที่เราพอจะนดกออกแล้วกันนะครับเคเซตนะครับขอบแบบนี้นะครับเรารู้ว่าออฟใช้ k คเซนะครับทีนี้กรีดี้เป็นยังไงบ้างครับ สมมุติว่ากีดี้เนี่ยทำงานไปแล้วเลือกไปแล้วไอเซ็ตแล้วกันนะครับเลือกไปแล้วไอเซ็ตว่ามันเลือกไปอย่างนี้ครับกินไปสีแดงกินไปแล้วครับมกีดี้เลือกไปแล้วเลือกไปบางแล้วคำถามก็คือเราจะพอจะบอกได้ไหมครับว่าเออ greedy เนี่ยจะมีทางเลือกที่มันดีๆนะครับนี่คือคําถามที่เราต้องพยายามตอบนะครับนะครับถ้าถ้าจะลองคิดก็ลอง post ดูนะครับโอเคสังเกตว่าของที่ greedy ยังเหลืออยู่นี่ก็คือเซตอันนี้แล้วกันนะครับผมขอใช้สีสีแดงสีเหลืองเอาเป็นสีเขียวแล้วกันนะครับนี่ของที่ greedy greedy ยังไม่ได้กินใช่ไหมครับตามเซตนี่นะครับ ทีนี้เนื่องจากออฟใช้เคเซตในการกินทั้งหมดนะครับมันก็จะต้องมีเป็นไงครับมีเซตที่ที่กรีดี้ยังไม่เลือกเนี่ยนะครับที่กินของที่เหลือนี่หมดนะครับโดยใช้เซตไม่เกินเคเซตนะครับสมมุติให้ออฟคำตอบของออฟนะครับเลือกเลือกเซต a j 1 a j 2 aj ถึง ajk นะครับนี่กี่ดีเลือกไปบ้างแล้วครับเลือกไป ai 1เ่เลือกไป iset ใช่ไหมครับก็เป็น a ไม่เอาใช้ i l 1นแล้วครับ 2> al 2เป็น i n d e x ็นะครับ al 3จนถึง ali นะครับเลือกไป iset แล้วนะครับทีนี้ของที่เหลือครับเรียกอันนี้เป็นของที่เหลือนี่คืออะไรครับก็คือ e ลบ ยูเนียนของ all i นะครับ li i เท่ากับ i, I อ u m j ซ้ำ k ก็ซ้ำ al lx แล้วกันนะครับ x เท่ากับ1ถึง i นะครับเลือกไป i set แล้วนะครับของที่เหลือคือน,นี้แต่ว่าอ,อ็อบมีแค่ k ตัวใช่ไหมครับแล้วมันคลุมได้หมดเพราะฉะนั้นในบรรดาของที่เหลือเนี่ยก็จะมี k เซตอย่างเนะไม่เกิน k เซตที่คลุมมันหมดนะครับ <S <S ซึ่งอาจจะมีบางอัน คือคือ greedy อาจจะเลือกตรงกับออฟไปแล้วเพราะนั้นในนี้ก็ยิ่งจะน้อยกว่า k set ใช่ไหมครับเพราะนั้นเราทราบว่าเนื่องจาก o อฟอันนี้อันนี้ imply ว่ามี set ที่ greedy ยังไม่ได้เลือกนะครับยังไม่เลือกจำนวนไม่เกิน k set นะครับที่ cover ของที่เหลือนี่นะครับก็คือ e เรียกอันนี้ว่าเป็น e prime แล้วกันนะครับ ei ผมเรียกว่าเป็น ei แล้วกันนะครับ ei ก็คือ e ที่เหลือหลังจากก่อน e ที่ก่อนจะเลือก e ที่เหลือหลังการเลือกเลือก k ไป i set นะครับนะครับตรงนี้เราก็เลยพอได้ได้ตรงนี้ปั๊บเราก็สรุปว่านะครับหลังจากเลือกไป i set แล้วเนี่ยนะครับถ้ามันยังไม่ครบนะครับก็จะมี set ไม่เกิน k set ที่ cover ei นะครับแปลว่าอะไรครับ แปลว่าถ้ามีไม่เกิน K เซตที่ cover EI จะต้องมีบางอันที่ cover อย่างน้อยเท่าไหร่ครับ1ส่วน K ของทั้งหมดนะครับเพราะนั้นผมขอเขียนพู o ให้เป็นเป็นเรื่องเป็นราวแล้วกันนะครับก็คือให้ EI นะครับแทน element ที่ greedy ยังไม่ cover นะครับ หลังจากเลือกแล้ว I s e t นะครับนะครับเพราะนั้นเออ่จากข้างต้นนะครับก็คือเรารู้ว่าอ p อใช้ K อันนะครับเราทราบว่าอ p อเนี่ยครับมีเซตเราทราบว่ามีเซตไม่เกิน K set นะครับที่ cover E i นี่ก็เลยสรุปได้ว่าจะมีบางเซตที่ท,ที่อันกอเรายัางไม่เลือกนะครับที่ greedy ยังไม่เลือกนะครับที่ cover ei นะครับอย่างน้อยแค่นี้ตัวครับ ei ส่วน k เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเนื่องจาก K-set เเซเซนี่มัน cover หมดใช่ไหมครับเพราะนั้นโดยเฉลี่ยก็จะต้องมีอย่างตัวอย่างน้อยอันหนึ่งครับที่ cover เป็นส่วน,นเฉลีย่ยถ้าทุกตัว cover ได้น้อยกว่าน,นี้หมดนะครับก็จะรวมแล้วไม่ครบทุก element นะครับเพราะในแต่ละรอบนะครับเพราะนั้นดังนั้นในรอบถัดไปนะครับ g r e e d นะครับจะ cover ได้อย่างน้อยเท่านี้ครับ<ม>เช่นเดียวกันเพราะอะไรครับเพราะว่ามีเรารู้ว่ามีบางเซตที่ g r e e ี้ยังไม่เลือกนะครับที่เว v e r ได้อย่างนี้แต่ greedy เลือกไงครับเลือกเซตที่ cover ได้เยอะที่สุดเท่าที่เป็นไปได้เพราะนั้นเซตตัวนี้ครับ <S <S ก็จะเป็น c a n ดิเดตหนึ่งที่ g r e e ี้อาจจะเลือกได้เพราะนั้นเราก็รับประกันว่า g r e e ี้ก็จะเว v e r ได้อย่างน้อยเท่านี้นะครับทีนี้เราจะมา a n a l y ิสกันว่าครับว่าต้องทีนี้ g r e e ี้จะต้องเว v e r จนหมดใช่ไหมครับคำถามก็คือว่ากรีดี้จะต้องใช้ ทั้งหมดกี่เซตนะครับผมก็จะให้ให้ ni นะครับแทนขนาดข,าดของ ei แล้วกันอันนี้คือจำนวนสมาชิกที่เหลือหลังจาก greedy cover ไปแล้วเ i เซตนะครับนั้นเรารู้อะไรครับเรารู้ว่า n ศูนย์เนี่ยครับก็คือยังไม่ cover เ,เลยก็มีขนาดเท่ากับ e ก็เท่ากับ n นะครับในแต่ละรอบเรารับประกันว่าในรอบที่ i บวก1นะครับ เรารับประกันว่า greedy นะครับ cover ได้อย่างน้อยเท่าไหร่ครับ ei ส่วน k นะครับก็คือเท่ากับ ni ส่วน k นะครับแปลว่าเหลือเหลือ element อย่างมากเท่ากับ n ลบ ni นะครับลบ n i ส่วน k เท่ากับ1ลบ1ส่วน k คูณกับ n i อ่ะทีนี้เราลองมาไล่ดูครับจากจกตรงนี้นะครับเพราะนั้นเรารู้ว่า n 1นะครับก็จะต้องไม่เกินเท่าไหร่ครับหลังจาก cover ไป1อันก็1ลบ1ส่วน k คูณกับ n 0นะครับ n 2ครับ n 2ก็เหมือนกันครับ1ลบ1ส่วน k คูณกับ n 1 ไล่ไปเรื่อยๆครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรา cover ไปทั้งหมด L set นะครับเราได้ว่า nL หลังหลังจาก cover ไป nL set นะครับก็จะน้อยกว่าเท่ากับ1ลบ1ส่วน k nL ลบ1ครับสังเกตว่าถ้าเราคูณกันทั้งหมดนะครับอันนี้ก็เท่ากับ1ลบ1ส่วน k ยกกำลัง l คูณกับ n ศนซึ่งก็คือ n 1นั่นเองนะครับประมาณนี้ครับเพราะฉะนั้น หลังจากการวิเคราะห์ตรงนี้นะครับเราก็สรุปได้ว่าครับถ้าเราโคเวอร์ไป n l รอบนะครับเราก็จะเหลือตรงนี้ไม่เกิน1ลบ1ส่วน k ยกกำล,ลัง l n นะครับคำถามก็คือว่า l ต้องมีค่าเท่าไหร่ถึงจะโคเวอร์หมดการที่โคเวอร์หมดก็คืออะไรครับเพิจิตร์อิมพายว่า n l นะครับน้อยกว่า1ถ้าน้อยกว่า1ก็คือนะครับก็เหลือ0ครับเพราะว่าจำนวนนับน้อยกว่า1ก็เป็น0ครับ เราก็คือเราต้องพยายามแก้สมก,การตรงนี้นะครับแก้สมก,การตรงนี้โอเคก็ลองมาแก้นะครับเราก็ต้องการจะหาค่า L นะครับงั้นเรารู้ว่าเออเราต้องการจะได้อะไรครับเราต้องการจะได้ว่าโอเค okay, ครับหนึ่งลบหนึ่งส่วน k ใช่ไหมครับยกกกำลัง L n นะครับอันนี้ต้องการให้น้อยกว่าหนึ่งครับแต่ว่าอันนี้เป็นไงครับอันนี้น้อยกว่าเท่ากับเออเรารู้ว่านะครับอันนี้ความความจริง ที่เราใช้นะครับผมจะเขียนตรงนี้ย่อนนะครับหนึ่งบวก x อนะครับอันนี้น้อยกว่าเท่ากับ e กําลัง x นะครับถามว่าทาไมอันนี้จริงนะครับลองมาไล่ดูนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะใช้แฟกต์ข้อนี้นะครับ1บวก x นี่สมการหน้าตาเป็นไงครับก็เริ่มตรงหนึ่งนี้นะครับแล้วก็ก็ชันไปแบบนี้ครับความชัน1นนะครับนี่ e กําลัง x หน้าตาเป็นไงครับที่ x เป็นศูนย์นะครับอันนี้อันนี้ก็จะเป็นเอเป็นศูนย์หน้าตาเป็นไงครับก็จะขึ้นี้ ที่น้อยกว่าศูนย์มันก็จะไหลมาอย่างนี้มันก็จะอยู่ข้างบนตลอดนะครับอันนี้เราพิสูจน์จากรูปกราฟซึ่งเราไม่ได้ไม่ได้ใช้ความความรู้เลยเลยจริงๆถ้าเราลองดูนะครับอันนี้ความชันเป็นหนึ่งตลอดนะครับชันเท่ากับหนึ่งครับแต่ว่าข้างบนนี้อันนี้ความชันเท่ากับเนื่องจากดิฟเอไ็ได้ e กําลังเอ็กนะครับก็ได้ e กําลังเอ็กซึ่งมากกว่าเท่ากับหนึ่งส่วนข้างล่างนะครับเมื่อเอ็กติดลบนะครับ e กําลังเอ็กก็น้อยกว่าเท่ากับหนึ่งตลอดเพราะนั้น ข้างบนนี้ชันกว่าก็อยู่ข้างบนแา่นี้ชันน้อยกว่าก็อยู่ข้างบน,นครับนั่นก็เลยได้ความจริงอันนี้มานะครับนั้นเราตรงนี้มาใช้ครับเราก็ได้ว่า1ลบ k นะครับก็จะน้อยกว่า e ยกกําลังเอ่อหส่วนลบหส่วน k นะครับนะครับทั้งหมดยกกําลัง l คูณกับ n นะครับนี่ก็จะน้อยกว่าเท่ากับอะไรเอ่ย e ยกกําลังลบ l ส่วน k คูณกับ n เพราะนั้นเนื่องจากอันนี้เป็น e ยกกลัง l ส่วน k นะครับเพราะนั้นเราก็ต้องการให้เทอมนี้มันน้อยกว่า1ส่วน n นะนครับนี่ก็จะ้อยน้อยกว่า1นะครับน้อยกว่า1ส่วน n ก็คือ l อก็ต้องเป็นเท่าไหร่ครับสังเกตว่าถ้าแมันหาร k อยู่ใช่ครับเพราะนั้นเราก็คูณ k ไปก่อนนะครับก็ตัดกันไปละเหลือเป็นเส่วน k ก็กลายเป็น1นะครับก็ถ้าเราเลือกอันนี้เลือกอันนี้นะครับถ้า l มากกว่าค่านี้นะครับ เราได้ว่า e ยกกำลังบ l ส่วน k นะครับก็จะน้อยกว่าเท่าไหร่ครับ e ยกกำลัง l n n ซึ่งก็จะจะน้อยกว่าอันนี้ก็เท่ากับ1ส่วน n นะครับตามต้องการเพราะนั้นเราก็ได้ว่าโอเคเราต้องหยิบแค่นี้เซตนะครับมากกว่าแค่นี้เซต่าจะเป็นบวก1ก็ได้ครับถ้าหยิบจริงๆเท่ากันก็น่าจะได้นะครับแต่ว่าเอาเป็นมากกว่านะครับมากกว่าที่หยิบ l คูณกับ l n n บวก1เซต เราก็จะได้คำตอบนะครับจะ cover หมดอ่ะโอเคพอได้ตรงนี้ปั๊บนะครับซึ่งจริงมันน้อยกว่านะครับจริงคือคือจริง,รง,รง,รงหยิบแค่นี้ก็พอเพราะว่าจริงๆแล้ว k เรามากกว่าศูนย์เพราะนั้นอันนี้มันจะมันจะมันจะเทอมนี้มันจะเยอะกว่าอยู่แล้วนะครับผมขอตัดหนึ่งทิ้งแล้วกันนะครับโ okay. อเคขหยิบแค่นี้ก็เวอ cover, ร์ครบแต่ว่า optimum เพราะนั้นกรีดี้นะครับกรีดี้หยิบเท่านี้ อ p t ติมัมหยิบ k ครับเพราะนั้น approximation ratio ก็คือเพราะนั้นโดยสรุปนะครับ approximation ratio ก็คือเท่าไหร่ครับ e d หยิบนี่เท่านี้ off หยิบนะครับก็ตัดตัดไปเพราะนั้นใช้ก็คือ ln นั่นเองนะครับเค okay, นะฮะเพราะนั้นก็การที่เราไล่คำนวณตรงนี้ก็คือเรียกว่าเป็นอ่พิสูจน์ไปเลยโดย,โดยในตัวแล้วกันนะครับโอเคครับทีนี้ บทพิสูจน์ตรงนี้นะครับก็สามารถเอาไปใช้กับ word t e x cover ได้ไม่ยากเลยนะครับเพราะว่าถ้าเราสังเกตดีๆตัวปัญหา word text cover เนี่ย v o r t e x cover นะครับสามารถลดรูปไปหา set cover ได้ไม่ยากนักนะครับเพียงแต่ว่าต้องนิยามว่าอะไรนี่อันนี้มีเอ่อ word t e x cover คือมีกราฟใช่ไหมครับแล้วก็หา Se t ของ word t e x นะครับที่ cover นะครับส่วนเซตโคเวอร์ก็คือมีเซตของเอลเมนต์นะครับ e นะครับแล้วก็มีเซตของ family of อฟซ s บเซตออ e นะครับก็คือมี s นะครับเป็น a 1ถึง a m หา s ับเซตที่โคเ e อร์ e นะครับเพราะนั้นถ้าเราลองเทียบเทียบกันเนี่ยมันสามารถลดรูปจากว e r เท็ก o v e r เป็นเซตโคเวอร์ได้แล้วสังเกตว่ากริดดิ a ง g o r i t h m ในวัต t e x ก o v e r ก็เป็น กรีดอัลกอริทึมของเซตโคเวอร์นะครับเมื่อเ,เอาไปรันบนเวอร์เท็กซ์โคเวอร์จะเป็นกรีดี้อันก่อนที่ของเวอร์เท็กซ์โคเวอร์ด้วยเพราะนั้นอัตราส่วนโพสเทอเมชก็จะเท่ากันนะครับก็คือจะจะไม่เกินเออ่จะไม่ไม่เกินล็อกเอ็นนะครับคำถามคือ,อเพราะนั้นตัวกรีดี้นะครับของเซตโคเวอร์นะครับก็คือเอามารันในนี้ได้ด้วยนะครับเพราะนั้นตัวกรีดี้นะครับให้พอสเทอเมชัน ไม่เกิน l n n นะครับ l o อกเอนะครับคำถามคือมันดีกว่านี้ได้หรือเปล่านะครับก็คือในเซตโคเวอร์มันอาจจะอาจจะเป็นอจจะได้ l n n แต่ว่าพอมาลันนวเทิร์นโคเวอรมันมันมีทางทำให้มันได้ดีกว่า l n n หรือเปล่านะครับอันนี้ก็คือคำถามที่เราจะจะตอบต่อไปก่อนก่อนจะจบตอนนี้นะครับก็คือคำถามคือว่าตัวก r e e d y a l g o r i t h มใน v e r t e x Cover เนี่ยมันรันได้ดีกว่า l N n หรือเปล่าเรารู้ว่ามันไม่เกินแน่นอนจาก r o o f ของของเซตโคเวอร์นะครับ เพราะนั้นอันนี้จะพูดถึงเรื่องของโลว์บาวของ p p r o x i m a t i น n r a t i นนะครับนี้เรารู้ว่าเรา,เรารู้ว่าตัว p p r o x i เ a t i นเ r a t i นเนี่ยดูจากเพื่อเป็นการบอกว่าทุกๆเคสที่อันกอไปทำงานนะครับจะได้คำตอบเออ o r ไม่เกินกี่เท่ากี่เท่านะครับทีนี้ในกรีขิอง์เทคโซวนะครับ greedy อันก่อนครับสำหรับ Rotex Cover คำถามก็คือว่ามันมันมันดีกว่า LNN หรือเปล่านะครับเพราะนั้นเราต้องการจะเพราะนั้นในการหาโลว่บาเนี่ยก็คือจริง,รงๆแล้วเป้าหมายเราคือถ้าเราต้องการจะแสดงโลว์บาโอเมก้าของ LNN log N, N end, นะครับก็คือเราต้องการหาหาตัวอย่างกราฟนะครับ ที่นะครับถ้าเราจะแสดงได้ว่ามันต้องอย่างน้อยเท่านี้ใช่ไหมครัก็คือเราต้องหาตัวอย่างกราฟที่ vertex cover มี vertex cover นะครับขนาดสมมุติว่าขนาด k แล้วกันแต่ greedy ตอบขนาดอย่างน้อย k log n เป็นต้นนะครับถ้าเราทำได้อย่างนี้ เราก็จะสรุปได้ว่าโอเคมีตัวอย่างบางตัวอย่างนะครับเราไม่ไต้องแสดงทุกกรณีเพราะว่ากรีดี้มันก็จะมีบางกรณีที่ได้ออปด้วยซ้ำไปแต่เราต้องการหาตัวอย่างบางอันนะครับที่รับประกันว่ามีคําตอบที่ดีแต่ว่ากรีดี้ตอบห่วยนะครับโอเคนะฮะลองนึกนิดนึงก่อนก็ได้ครับลองนึกนิดนึงก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะเอาตัวอย่างให้ดูครับก็ลองพอสสินหนึ่งครับลองคิดตามน,นิดนึงครับว่าทําไมตัวอย่างแบบนี้ถึงจําเป็น แล้วก็เพียงพอที่จะแสดงว่าวอติสโ e เวเนี่ยด้วยกรีดี้เนี่ยมันมันมันไม่ดีเท่าไหร่นักนะครับโอเครับพอสักนนึงครับโอเคครับเรามาดูตัวอย่างกันครับเดี๋ยวผมจะสร้างตัวอย่างแบบนี้นะครับจะสร้างครับ g นะครับอย่งนี้นะครับเราก็จะมีเซตอันหนึ่งก่อนครับเซตเรียกว่าเป็นเซตเซต A แล้วกันนะครับ เซต A เอามีสมาชิกสักกี่ตัวดี k ตัวนะครับเดี๋ยวเราจะให้ A เนี่ยนะครับเป็นออบติมัลซลิชันของ vertex cover เพราะนั้นทุกๆเตจะต้องติดกับสมาชิกบางตัวใน A นะครับเสร็จแลว้วผมจะสร้างเสร็จครับเอา B 1นกันครับ B 1ก็มี k ตัวครับเสร็จแล้วก็โยง a 1หนึ่งอันนะครับเข้ากับ A แต่ละอันนะครับไล่ไปเรื่อยๆนะครับไล่จนครบนะครับ ถัดไปครับ B 2ครับ B 2เนี่ย B 1นี่สังเกตว่าดีกรี1อันนี้ก็ดีกรี1เหมือนกันนะครับนี่เราสร้างเซต B 2ครับโดยเซต B 2นี้จะดีกรี2ครับนี่ครับสังเกตว่ามันจะทยอยแบ่งเอเป็น2กลุ่มนะครับแต่เวอร์เทกจะเชื่อมกับ A 2ตัวนะครับไล่ไปเรื่อยจนครบนะครับเพราะนั้น B สองมีสมาชิกกี่ตัวครับก็จะมี k ส่วนสองนะครับทีนี้ปัดเศษลงแล้วกันนะครับ ทำต่อครับ B สามก็จะเชื่อมกับตัวนี้สามตัวครับเริ่มเห็นแล้วไหมครับว่าผมกำลังทำอะไรนะครับนะครับไปเรื่อยๆนะครับทีนี้ไล่ไปเรื่อยจน,นยถึง B ทำ B 4นะครับ B ห้าไปเรื่อยๆจนถึง B n ครับ B n ก็คือมีโหนดเดียวแล้วก็เชื่อมเชื่อมไปครบเลยนะครับเพราะนั้นสังเกตว่าดีกรีของดีกรี ของ vertex นะครับใน bi เท่ากับเท่าไหร่ครับแต่ตัวเท่ากับ i หมดเลยนะครับแล้วก็เซต bi นะครับขนาดของ bi ก็จะเท่ากับเท่าไหร่ครับ k หารด้วย i ปัดลงนะครับคำถามก็คือว่า greedy เวลามาลันกับกราฟนี้จะทำงานยังไงนะครับลองนึกตามนิดนึงนะครับ greedy ทำอะไรครับเราเลือก vertex ที่ดี gree ใหญ่สุดใช่ไหมฮะ เพราะฉะนั้นเริ่มต้นมากรีดี้จะเลือกใครครับก็ต้องเลือก bn นะครับซึ่งมี1ตัวเสร็จแล้วถัดไปจะเลือกใครครับก็ต้องไปเลือก bn ลบ 1, เพราะทุกตัวในนี้โหนดดีกรี e ลบหนึ่งใช่ไหมฮะก็ไล่ไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นกรีดี้เวลารันจนจบนะครับก็จะเลือกเซต b ทั้งหมดเลยครับหรือสด็จสุดท้ายจะเลือก a ก็ได้แต่ว่าเราก็สมมุมติว่าเลือก b แล้วกันเพราะว่าเราเรา,เราเ,ราเราเลือกได้นะครับเพราะฉะนั้นคาตอบของเยวนครับดูก่อนนะออฟนะครับขอใช้เสียงเงินแล้วกันนะครับออฟเลือก a นะครับ เลือก A ก็คือ So ล u ชัน n o f อ,อเนี่ยใช้ A vertex นะครับก็คือเท่ากับ k นะครับมาดู greedy ครับ greedy จะเลือก bn บวก union นะครับจำนวนที่เลือกก็คือขนาด bn bn ลบ1บวกไปเรื่อยจนถึง b 2บวก b 1นะครับซึ่งก็จะต้องเท่ากับขนาดเท่าไหร่ครับ จริงจริง n ก็คือ,อโทษครับ n ก็คือ k นั่นเองนะครับโทษทีโทษครับใช้ n เป็น k นะครับก็คือ k ส่วน k ปัดลงบวก k ส่วน k ลบหนึ่งปัดลงบวกไปเรื่อยๆืจนถึง k ส่วนสามปัดลงบวก k ส่วนสองปัดลงบวก k ส่วนหนึ่งปัดลงนะครับอันนี้เท่ากับเท่าไหร่นะครับ ผมจะประมาณคร่าวๆนะครับเราต้องการได้ l o w e r bound นะครับนั้นเราจะให้สังเกตว่า k ส่วน i นะครับปัดลงเนี่ยนะครับก็จะต้องสังเกตว่าจะมากกว่าเท่ากับ k ส่วน i ลบ1นะครับเพราะว่าเราปัดลงนะครับก็ไม่มีทางเบี้ยวเกินหนึ่งนะครับนะครับก็จะใช้แฟกนี้นะครับเพราะฉะนั้นเทอมนี้ก็จะต้องมากกว่าเท่ากับนะครับทุกตัวลบ1หมดเลยนะครับ ยกเว้นตัวสุดท้ายก็ได้นะครับตัวแรกตัวสุดท้ายแต่ว่าลบให้หมดเลยก็ได้ครับมันก็คือ k ส่วน k ลบ1บวก k ลบ1 k ส่วน k ลบหนลบหนะครับบวกไปเรื่อยๆจนถึง k ส่วนสลบ1นวก k ส่วน1 -1 ลบ1นะครับก็ดึงออกมาครับลบ1มีทั้งหมด k ตัวนะครับนั่นก็เป็นลบ k ข้างหน้าครับดึง k ออกมา อันนี้จะเป็น1ส่วนบวก1 1ส่วน k นะครับ1ส่วน k ลบ1บวก1ส่วน k ลบ2บวกไปเรื่อยๆจนถึง1ส่วน2บวก1นะครับเทอมนี้นะครับมี k อยู่นะครับเทอมนี้นะครับอันนี้เป็นฮาร์โมนิกซีรีส์นะครับ h k นะครับก็มีค่าประมาณ ln k บวกค่าคงที่สักตัวหนึ่งนะครับเพราะนั้นก็คือ k ln k นะครับลบ k นะครับ ถ้าดูตามอัิโอติกก็คือจะเป็นบีโอเมก้าของ k l เ k, k. ็นตามที่เราต้องการนะครับเพราะนั้นกรีดี้ใช้เท่านี้คำตอบที่ดีสุดใช้ k ครับเพราะนั้นอัตราส่วนก็คือเป็นอย่างน้อยก็เป็น k ล็อกเเหมือนกันนะครับอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างว่าเอ่อตัวเป็นโล w ว r ร์บารนะครับโล w ว r ร์บารนครับงั้นโดยสรุปนะครับที่เราพูดถึงวันนี้นะครับเราพูดถึงว e r t e x cover เราดูอันกสองอันนะครับก็คือธรรมดาก็คือ greedy อีกอันก็คือ stupid นะครับ stupid นี่2เท่า greedy นี่พยายามจะฉลาดแต่ว่า ln เท่านะครับซึ่งอันนี้ก็จะสอดคล้องกับใน set cover นะครับก็ ln เท่านะครับ greedy แต่แค่นี้เท่าคำถามคือในเซตโคเวอร์เนี่ยมันทาได้ดีกว่านี้ได้ไหมนะครับสังเกตว่าในโปรเทคโคเวอร์นะครับอันกอร์กรีดี้เนี่ยได้ได้เท่านี้แต่ว่าสตูปิดได้2คําถามคือเอากรณีโปรเทคดูก่อนก็คือมีอันกออื่นที่ดีกว่า2ไหมนะครับดีสุดแล้วหรือยังนะครับแล้วก็ในกรณีของเซตโคเวอร์ทั่วไปกรีดี้ได้เอ็นเอ็นนะครับดีดีกว่านี้ได้ไหมนะครับคําตอบของคําถามอันนี้ก็คือว่าไฟเก้นะครับได้พิสูจน์ไว้แล้วครับว่าเอ่อทำดีกว่านี้ไม่ได้แล้วนะครับ ส่วนของวัตถุเสริมนี่ผมยังไม่ได้ยังไม่ได้เช็คครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าดีกว่า2ได้หรือเปล่าครับแต่เดี๋ยวคงต้องเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอาจจะไปเช็คแล้วมีโนต้ตให้ครับนะครับวันนี้ก็คิดว่าคงพอหอมปากหอมคอครับก็เดี๋ยวตอนหน้าเราจะมาดูฟังก์ชันการรีทึมสำหรับปัญหาอื่นแล้วก็วิธีการพิสูจน์แบบอื่นกันนะครับโจกิดี่อย่าลืมครับก็เราเทียบว่าอ p อํทำได้เท่าไหร่นะครับแล้วก็คำตอบของเราเทียบกับอ p อแล้วเป็นยังไงนะครับก็ ถ้าได้บ่าวนี้มาก็สามารถมาพิสูจน์นโพส a t i o n ratio ได้ส่วนการแสดงโลบ่าว o r งโพส a t i o n ratio โดยมากเราก็ใช้ตัวอย่างนะครับถ้าได้ตัวอย่างเราก็สามารถแสดงโลบ่าวได้โอเคครับวันนี้ก็ไว้แค่นี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ